บกันอีกครับผมเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับก็ตอนนี้ผมไปเจอผมเป็นเรียกว่าเป็นกล่องเก็บนะครับกล่องเก็บเป็นลวดลายของโคลมี่นะครับแล้วก็เป็นไม้นะครับผม X กับไม้เมโลดี้นะผมนี่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้เลยก็เป็นผลิตภัณฑ์นะผมจากบูลกาเรียนะครับผมเนี่ยบูลกาเรียแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยใครจำได้มาทางเมจิผมจะแจกเป็นตัวของกล่องโปเกมอนครับผมที่ได้รีวิวไป2แบบใช่ไหมครับแล้วตัวเนี้ยผมได้ทั้งหมดครบทุกแบบเลยครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าทุกแบบมีลวดลายแบบไหนบ้างนะครับผมเพิ่งได้มาแล้วบอกว่าราคาเนี่ยโคตรที่จะถูกมากๆเลยผมคิดว่าแบบเหมือนได้มาฟรีๆนะผมสำหรับราคาแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวกล่องนะผมเก็บนะผมตัวของลวดลายของคุโรมิหรือว่าMy Melody นะผมก็นี่ครับผมด้านหน้ากล่องนะครับก็ขออนุญาตแกะออกมาให้ดูแล้วกันอันนี้จะเป็นตัวกล่องนะผมบรรจุโยเกิร์ตอยู่ทางด้านในนะครับแล้วก็ตัวกล่องนะผมเนี่ยจะให้ดูนะผมว่าซื้ออะไรบ้างนะผมคือถ้าเราซื้อนะผมตัวเนี่ยครับมันจะมีให้สะสมทั้งหมด5แบบนะครับเนี่ยจะเป็นแบบทั้งหมดนะผมแบบนี้เลยก็มีทั้งหมด5แบบ5สีนะผมแต่ละตัวก็จะเป็นมีแบบตัวคุโรมินะผมตัวMy Melody เนี่ยก็แล้วแต่นะจะเป็นแบบค้าๆกันส่วนบริเวณตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหมือนทั้ง2ตัวการ์ตูนมาอยู่ด้วยกันนะผมจะมีเพียงแค่1ลายนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นลายของแต่ละตัวนะผมนี่ครับตัวกระดาษนะผมที่แพ็คมาก็ดูสวยงามดูน่าเก็บนะครับผมแบบนี้เลยก็ล็อตที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของอายุโยเกิร์ตมี1เดือนใช่ไหมครับก็จะเป็นล็อตใหม่ล่าสุดนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดนะครับใครที่เห็นคลิปนี้ก็ไปจัดได้ผมซื้อมาที่บิ๊กซีนะผมไม่รู้ว่าที่โลตัสแมคโครมีหรือเปล่าแมคโครนะไม่แน่ใจนะแต่ว่าทางบิ๊กซีเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าไปได้มานะครับผมก็นี่เลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าด้านในนะผมแถมโยเกิร์ตมาให้อยู่กี่ชิ้นนะผมกี่อันนะผมมาแกะกันเลยครับตัวแกะนะผมตัวกล่องนะจะมีเนี่ยหูจับด้านบนแบบนี้นะผมแล้วก็ตัวล็อกผมมีทั้งหมด2ฝั่งนะผมก็เปิดล็อกเลยแบบนี้นี่ครับผมก็วัสดุคือดูดีนะผมแล้วก็ตัวด้านในโยเกิร์ตนะครับแถมมาให้อยู่ทั้งหมดขออนุญาตแกะออกมานะครับนี่ครับผม2แพ็คนะครับผมนี่1แพ็คก็จะมีอยู่4กล่องนะครับผม4ชิ้นนะครับผมเนี่ยครับแพ็ค4ชิ้นที่ผมเลือกมาเนี่ยจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในแต่ละลวดลายในแต่ละกล่องเนี่ยมันจะเป็นรสของใครของมันนะผมแต่ละสีนะผมจะไม่มีแบบคละสีนะครับผมแบบนี้เลยก็กล่องโยเกิร์ตไว้ก่อนแล้วกันครับอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวลวดลายของกล่องแล้วกันนะผมนี่ครับก็ตัวกล่องเนี่ยจะเป็นลวดลายของ My Melody นะครับกับของเพื่อนแบบนี้ผมเป็นกล่องสีชมพูนะผมฝาด้านบนเป็นสีฟ้านะผมฟ้าออกเขียวๆฟ้าทะเลนะครับนี่ลวดลายเนี่ยผมจะเหมือนกันทั้งหมด2ด้านนะครับนี่แบบนี้เลยแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะไม่มีนะครับจะก็ลวดลายจะเหมือนกันนะผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็นี่ครับสกีเนี่ยแปลว่า not for sale นะผมคือไม่มีขายนะครับก็แปลกดีก็เราซื้อมาแบบเนี้ยไม่มีขายได้ยังไงนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ซาริโอนะครับผมเป็นที่เก็บนะผมเป็นลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดให้ดูนะผมว่ามีขนาดนะผมเท่าไหร่นะครับความสูงนะผมอยู่ที่ 11.5 นะครับส่วนความยาวอยู่ที่19เซนนะผมก็ถือได้ว่าจริงๆนะมันก็ใหญ่นะครับผมก็น่าเก็บนะผมใครที่เป็นสายคุโรมิหรือว่าเป็นMy Melodyเนี่ยก็ต้องเก็บนะผมครบทุกสีนะครับผมอันนี้จำราคาไม่ได้ถ่ายรูปมาไม่170ก็176บาทครับผมไม่แน่ใจน่าจะ170 79ประมาณนี้ครับผมต้องขอโทษแล้วกันผมไม่ได้แบบถ่ายในส่วนของตัวราคามาให้ดูแล้วแต่ว่าเรทราคาน่าจะประมาณนี้ผม170 79ประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจครับผมก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับก็ไปตามหาก็ได้นะครับตอนที่ผมไปบิ๊กซีเนี่ยมันจะมีทั้งหมดครบทุกแบบนะผมแล้วก็มีแบบละ1ชิ้นนะครับก็เลยเลือกตัวรสที่เอารสที่กินแล้วกันนะผมพอดีชอบรสสตรอเบอรี่เนี่ยก็เลยจัดมานะครับก็ลวดลายเนี่ยใจจริงๆเนี่ยผมชอบลวดลายนี่มากกว่าที่เป็นแบบมีทั้งตัวคุโรมิแล้วก็ My Melody นะครับแต่ว่าชอบรสสตรอเบอรี่ผมเลยจัดสตรอเบอรี่มาแบบนี้ครับผมใครที่เป็นสายคุโรมิหรือเป็น My Melody เนี่ยก็
ไปจัดไปเก็บมันน่าเก็บกว่ามันอย่าเรียกว่าน่าเก็บมันมีขนาดกล่องที่ใหญ่กว่าตัวโปเกมอนเดี๋ยวจะเอากล่องโปเกมอนให้ดูครับนี่ครับผมก็จะเป็นตัวกล่องโปเกมอนนะครับดูขนาดเนี่ยขนาดในผมใหญ่กว่ากันประมาณนะผม2เท่าเกือบๆ3เท่านะผมนี่ดูขนาดก็ถามว่าความน่าเก็บเนี่ยผมว่าตัวเนี่ยมันดูน่าเก็บกว่านะผมเพราะว่ามันดูมีขนาดใหญ่แล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่านะครับอย่างเช่นตัวโปเกมอนเนี่ยจะไม่บิดเหมือนจะซื้อ199นะผมถึงจะได้ตัวอันนี้มาแต่ว่าเนี่ยเราแค่ซื้อ170กว่าบาทนะผมก็ได้มาแล้วนะผมคือแบบจ่ายเงินถูกกว่าได้ของที่ใหญ่กว่านะครับผมก็ความสวยงามก็ถ้าลวดลายเนี่ยความสวยงามขึ้นอยู่กับความชอบนะแต่ว่าถ้าพูดถึงขนาดเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้กินขาดนะผมรุ่นใหม่ที่ทำกับตัวโคโลมี่กับเนี่ยไมล์เมโลดี้เนี่ยอันเนี้ยดูคุ้มค่าดูน่าเก็บกว่านะครับผมเพราะว่าราคาถูกกว่าขนาดใหญ่กว่าก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมใครที่กำลังได้ดูคลิปนี้ก็รีบๆนะผมไปหากันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าของจะมีเยอะหรือเปล่านะผมคือมันดูแบบมันดูถูกกว่าอย่างเช่นตัวเนี้ยขนาดนั้นเนี่ยซื้อแพงนะผมแล้วก็ได้มาของก็ยังแบบหมดไวเหมือนกันนะผมที่บิ๊กซีเนี่ยแต่ก็ยังไงผมก็ได้มาอย่างที่บอกครับได้มาโคตรถูกเดี๋ยวรอคลิปถัดไปแล้วกันครบทุกแบบเลยครับมันมีทั้งหมด6ลายนะครับผมได้มาครบทุกทั้งหมดนะผมเดี๋ยวมารอติดตามคลิปถัดจากคลิปนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะไปกับตัวครับผมเป็นกล่องเก็บอาหารหรือว่าเก็บอะไรก็ได้ครับเนี่ยหรือว่าพลาสติกดีนะผมมีความหนานะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับผมคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าผมไปแล้วครับเจอกันครับสวัสดีครับ